สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาสอนทำผมนะคะวันนี้จะทำเป็นทรงลอนคลื่นนะคะเป็นทรงคล้ายๆแบบเกาหลีหน่อยแต่ว่าทรงเนี้ยนะทำง่ายมากเลยนะคะโบใช้ตัวโรม้วนแบบปกตินะคะโบจะไม่ได้นะว่าขนาดเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะน่าจะเป็นลอนขนาดกลางนะคะของเลอซาช่าตัวนี้ชื่อว่าโทมารินจัมโบ้เซรามิกนะคะตัวนี้ใช้ดีมากคือโบก็ใช้มาตลอดมันก็จะเป็นหวีนะคะก็หวีตัวนี้โบใช้จะเป็นของ Tangle Teaser นะคะจะเป็นหวีแบบนี้นะคะที่จะใช้สางผมหลังจากที่เราทำการม้วนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานั่นก็คือเป็นมูสนะคะโบจะใช้มูสของ L'Oreal ตัวนี้เป็น Studio Line Style and Shine นะคะตัวนี้มันจะช่วยทำให้ตัวม้วนอยู่ทนนานทั้งวันนะคะวิธีการเราก็เขย่าก่อนนะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ชโลมให้ทั่วนะคะตั้งแต่ตรงกลางนะคะลงมาที่ปลายเพราะว่าโบจะเน้นเฉพาะบริเวณนี้นะคะในการม้วนนะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องแบ่งผมครึ่งนึงนะคะส่วนข้างบนเก็บไว้ก่อนจากนั้นโบก็จะแบ่งผมออกเป็น2 ส่วนนะคะซ้ายกับขวาง่ายๆเลยตั้งตัวม้วนผมนะคะแกนไว้ที่180องศานะคะก็พอแล้วนะวิธีการไม่ยากนะคะโบก็จะจับตัวนี้แบ่งเป็น2ช่อก็เฉียงประมาณ45องศานะทิ้งไว้ประมาณ 7-8 วินาทีนะคะ1 2นะคะให้ได้2รอบส่วนผมข้างบนตัวนี้นะคะโบจะแบ่งเป็น2 ส่วนนั่นก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังกับส่วนที่อยู่ด้านข้างนะแบบหลังจากใบหูโบก็จะให้เป็นด้านหลังไปนะคะก็ม้วนไปด้านหลังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผมส่วนบนนี้โบจะม้วน3นะคะ3รอบคือ1 2แล้วก็3นะคะตรงส่วนผมด้านนอกนะคะโบจะทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะนะคะก็จะได้ลอนประมาณนีให้เป็นเส้นขนานแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะโบก็จะสางลอนให้แตกนะสางนะคะแบบนี้แล้วโบก็จะใช้หวีนะคะในการสางลอนให้ได้ลอนที่โบต้องการนะคะถ้าอยากได้ผมที่แบบดูมีวอลลุ่มฟูๆนะคะก็สามารถที่จะยีผมส่วนโคนได้นะคะ
darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool.เป็นยังไงบ้างคะชอบผมทรงนี้กันหรือเปล่านะถ้าใครที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะไปลองทำดูนะคะแล้วก็เข้ามาโพสต์รูปให้โบดูก็ได้นะคะใน Facebook สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่วิดีโอคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ